ราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าประชากรที่ย้ายเข้ามาในเมืองนะครับจำนวนมากนะครับก็คือกลุ่มคนที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจแต่ความเปราะบางเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยที่อาจจะเกี่ยวกับเมืองส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความหลวมล้ําโดยรวมและความไม่เป็นธรรมโดยรวมของสังคมด้วยสมัยก่อนตอนที่ไม่มีโรคระบาดโควิดเนี่ยเขายังพอที่จะเอาตัวรอดได้อยู่บางช่วงงานมันก็ยังไม่ถึงขนาดขาดสนอ่ะมันก็ยังมีทำงานรับจ้างรายวันแต่พอสภาวะโควิดปั๊บเนี่ยเรื่องแบบนี้มันหายไปเลยคล้ายๆว่าเราไม่ต้องไปคืนนี้จะนอนตรงไหนคืนนี้กูจะไปไหนดีคืนนี้จะไปไหนดีความคิดนั้นมันหมดไปเลยนี่เราก็ค่อยๆหางานทำอะไรสิ่งที่สนใจเป็นเรื่องลำดับแรกๆเนี่ยก็คือการเสริมศักยภาพของคนไร้บ้านให้เขาสามารถตั้งหลักชีวิตได้ให้มีทักษะความสามารถในการจัดการตนเองพึ่งตัวเองให้ได้กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือคนไร้บ้านเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพหลายเรื่องทั้งเรื่องการบริโภคอาหารเรื่องความไม่ปลอดภัยเรื่องฝุ่นความร้อนนะคะสส.ก็เลยเข้ามาร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องPromotion plays vital roles in public health emergency response, particularly in communicating risks, providing health literacy about the ongoing disease, engaging with communities with specific skills and knowledge to reach vulnerable groups. Health promotion teams can enhance accessibility of services for people living in difficult circumstances. These services include screening,testing, supporting community isolation, and treatment. Effective health promotion can change the course of emergencies by bringing in the whole of government and whole of society approach to reach out to the vulnerable groups.